ตอนนี้เนี่ยทุกคนทราบนะครับว่าคุณอุ้มลักษณากับคุณบอลกฤษณะเนี่ยเขาอยากขาดจากการเป็นสามีภรรยาแล้วครับแล้วคุณอุ้มเนี่ยก็พาน้องดิสนีย์เนี่ยกลับมาอยู่ที่กรุงเทพครับโดยได้ให้เหตุผลกับน้องว่าบ้านพังคุณพ่อต้องซ่อมบ้านก่อนแล้วก็จะต้องย้ายกลับมาที่กรุงเทพและล่าสุดครับคุณบอลอดีตสามีของคุณอุ้มเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง IG Story นะครับเป็นภาพถ่ายกับลูกสาวทั้งสองคนทั้งน้องการ์ตูนแล้วก็น้องดิสนีย์พร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ว่าป๋าจะรีบซ่อมบ้านให้เสร็จรอวันที่มามีกับลูกกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับถึงจะใช้เวลาซ่อมนานแค่ไหนป๋าก็จะพยายามครับงานนี้เนี่ยจริงๆก็คือข้อความง้อนะครับให้กลับมาเพราะว่าอย่างที่บอกไปขั้นต้นว่าคุณอุ้มเนี่ยเขาใช้เหตุผลว่าป้าป๋าเนี่ยบ้านพังนะครับบ้านจะต้องซ่อมบ้านก่อนนะครับคุณอุ้มก็เลยจะต้องกลับมาที่กรุงเทพงานนี้เนี่ยจะง้อกันสำเร็จหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับ